แล้วก็สุดท้ายเฮ้ยได้แล้วเพื่อนชุบชีวิตรถตำรวจที่แม่กลายเป็นพวกของเราอย่าโอ้โหเฮ้ยการกัดช่วยเหลือเพื่อนนี่แหละรถไถครับผมแม่รถไถเก็บเกี่ยวเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมคาอิคคา3รถเขมือบรถกันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำให้เจ้ารถอสูรแมงป่องของเรานี่เติบโตจนสามารถนำมาใช้งานได้แล้วนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็ได้ทำการเก็บเงินมา 34,000 กว่าเดี๋ยวเราก็จะมาทำการอัปเกรดรถแมงป่องให้เป็นขั้นสุดท้ายกันไปเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้เราจะมีการปลดล็อกพวกรถคันใหม่กันบ้างหรือเปล่านะน่าสนใจจริงๆก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการขับรถช่วยเหลือเพื่อนๆกันต่อในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่จะบอกว่าตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ทำการไปแอบช่วยเหลือเพื่อนๆนี่มาอีก2คันก็คือเจ้ารถคันนี้แล้วก็รถบัสโรงเรียนคันนี้นะครับผมในตอนนี้ก็ไปที่สถานีตำรวจกันก่อนต้องเรียกว่าเป็นสุสานรถที่จะชุบชีวิตรถขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเอ่ยใส่ชิ้นส่วนเข้าไปโอ้โหเป็นไงแล้วก็สุดท้ายเฮ้ยได้แล้วเพื่อนชุบชีวิตรถตำรวจที่แม่กลายเป็นพวกของเรานี่ก็คือรถตำรวจที่เป็นคันไหนเอ่ยอ๋อเป็นคันนี้เป็นรถจับกลุ่มเทียบพลังหน่อยสิระหว่างรถตำรวจนี่คันนี้กับรถปีศาจแมงป่องโอ้โหจะเห็นได้ว่าพลังของรถอสูรแมงป่องนี่เหนือกว่าเยอะเดี๋ยวเราก็กลับมาอัปเกรดเจ้ารถคันนี้ให้เต็มขั้นไปก่อนนะอัปเกราะให้รถแมงป่อง 3,900 จัดไปโอ้โหหางแหลมมีเกราะป้องกันลูกตาแล้วก็มีหนามเล็กๆโผล่ขึ้นมาตรงหลังด้วยต่อไปก็เป็นเทอร์โบจัดไปสิเทอร์โบขั้นสุดยอดโอ้โหแล้วก็สปีดครับผมสปีดที่ไวขึ้นนี่เปลี่ยนท่ออีกแล้วแล้วก็สุดท้ายก้ามของเจ้าตัวนี้ยาโอ้โหมีพลังหนีบที่4ทิศทางครับผมเต็มสุดขนาดนี้โหดร้ายแน่นอนเดี๋ยวเราก็ขอทำการซื้อแพ็คนี้ดีไหมเอ่ย19บาทเราก็จะได้เจ้าโดรนที่เป็นตัวพึ่งตัวนี้มาด้วยนะนี่เจ้าโดนตัวที่2ใช้พิษจากเหล็กในทำลายคู่ต่อสู้ติดตั้งเข้าไปเอาละตอนนี้ก็วี่มีให้ช่วยเพื่อนมาไปช่วยเพื่อนก่อนละกันไปเลยจ้าหมุนสปินปั๊บปั๊บโอ้โหบวกพลังการโจมตีเฮ้ยโอ้โหรถระเบิดโดนจับตัวเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนกันหน่อยไป3 2 1สเปเชียลมิชชั่นล้อหมุนละเพื่อนมาตอนนี้เฮ้ยอย่ามาขวางโอ้โหพลังเฮ้ยบินโคตรสปีดเฮ้ยอยู่นี่อย่างนั้นล่ะหย่อนระเบิดใส่ไปทีนึงกามหนีพะผมว้าวรถจะแตกอุ้ยแป๊บเดียวช่วยเหลือเพื่อนได้เจ้าบอมเบอร์เดี๋ยวเราจะลองทำการปลดปล่อยตัวนี้กันก่อนนะบอมเบอร์แม่สามารถเล่นเจ้าเพื่อนคันนี้ได้เจ้ารถบอมเบอร์นี่ถ้าเอาไปเล่นได้ท่าทางจะมีความโหดน่าดูเรียบร้อยเจ้ารถระเบิดอุ้ยได้มาประมาณ400เพชรในตอนนี้เราก็ไปลุยกันที่ด่าน11กันเถอะรถตำรวจเดี๋ยวค่อยมาใช้ในด่านหน้าละกันนะไอพ่นกับพลังการโจมตีมาขอดูพลังของเจ้าโดนตัวใหม่กันหน่อยดูสิแม่เหล็กในพิฆาตจะเป็นยังไงเอ่ยอุ้ยนี่ไงไปตำอุ้ยกระจายครับผมตัวแตกเอ้ยโดนช็อตตีลังกาก่อนเพื่อนนี่ตัวนี้โอ้โหเฮ้ยเจ้าโดนของเรานี่แม่ชอบแบบว่าไปเบียดศัตรูมาลงมาหน่อยช่วยต่ำสุดยอดนะผมเฮ้ยขวางทางโอ้โหใจเย็นโอ้โหเฮ้ยขับเคลื่อนไปด้านหน้าสิแม่จะถอยหลังเพื่อนี่แหละมาหมุนตัวสักทีนึงแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ขยี้โอ้โหตายอุ้ยเจอพลังสปีดหน่อยนี่ขึ้นมาด้านบนครับผมแล้วก็ตรงนี้มาเข้าไปตำโอ้โหทิ่มแทงศัตรูเฮ้ยขวางทางเกกะบินปรื๊ด
นี่ลงมาเฮ้ยตกหืมโดนหนามทิ่มตายพอดีฟื้นคืนชีพหืมโอกาสอย่างนี้ไม่มีแล้วนะเพื่อนแม่รักษาชีวิตที่ดีนี่แหละบี้มันโอ้สุดยอดนะผมตีลังกาโอ้โหบทขยี้ตอนนี้ก็ไปอัพรถตำรวจกันเถอะนี่เจ้ารถตำรวจโอ้โหเป็นรถตำรวจที่ถูกโละทิ้งแม่สภาพเก่าๆเดี๋ยวเราจะต้องอัพเกรดเจ้ารถคันนี้ให้มีความแข็งแกร่งมาอัพพลังปากรถตำรวจโอ้โหฝากระโปรงที่แม่คมเขี้ยวดีขึ้นสปีดหน่อยสิเป็นยังไงเอ่ยเฮ้ยชิบนี่เปลี่ยนล้อท่อไอเสียก็ดูเหมือนจะแรงขึ้นนะอยู่ตรงนั้นถ้าทางจะลุยน้ำได้ดีพลังเทอร์โบอุ้ยจากถังแก๊สธรรมดานี่เปลี่ยนเป็นโอ้โหพลังเทอร์โบโคล่าต่อไปก็พลังเกราะอันใหม่เฮ้ยชิบนี่โอ้โหประกอบให้ดูดีขึ้นนิดหนึ่งขั้นต่อไปหน่อยสิพลังเขี้ยวโอ้โหยังกะเขี้ยวฉลามจากนั้นก็สปีดนี่ท่อแบบใหญ่ขึ้นเทอร์โบเทอร์โบจัดไปฟรืดโอ้ยไอพ่นโถส้วมมาสภาพเกราะที่ดีขึ้นนี่ปะเข้าไปดีขึ้นแล้วหรอเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเท่ขึ้นแล้วนะลองเอาไปลุยหน่อยสิลองใช้รถแบบหลากหลายกันดูนะด่านที่12หมุนสปินป๊าป๊าบระเบิดกับเพชรโอ้โหมารถตำรวจที่ถูกละทิ้งออกลุยดูสิพลังโอ้โหเลยรถมาบดขยี้โอ้โหตัวแตกครับผมนี่แล้วก็คอนโทรลค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามีความรวดเร็วที่ไม่มากเกินไปนะบินฟิวลงด้านล่างครับผมบดขยี้รถคันนี้อุ้ยเจอโดนแบบว่าเข้าไปกัดแม่รถตำรวจแทบไม่ได้ทำอะไรนี่แหละพลังเขี้ยวฝากระโปรงอุ้ยเฮ้ยบินหน่อยโอ้โหโดนช็อตแม่ค่อนข้างจะเสียเวลาในการเดินทางเลยนะเอาละไปต่อเพื่อนเฮ้ยบินโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเจอเหวเยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่ลูกตุ้มเกกะขวางทางนี่ลงมาครับผมตีลังกาสักหนึ่งตลบแล้วก็ไปต่อเฮ้ยล้อมตำรวจมาโอ้ยแม่ตอนนี้ฉันไม่ใช่ตำรวจตัวเดิมอีกต่อไปดวงตาที่ถูกเปลี่ยนนะผมอย่าโอ้โหเฮ้ยตอนมันพุ่งนี่เฮ้ยพุ่งโคตรแรงโอ้โห FBI เฮ้ยเอาระเบิดไปกินแม่พอมีโดนตัวใหม่นี่ค่อนข้างจะโอ้ยผ่านได้ง่ายเลยนะเดี๋ยวผมอย่าเข้าไปกัดรถตำรวจจอมบดขยี้มาคันนี้ไม่รอดงับงับโอ้โหแตกสุดยอดเลยนะเอาละตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปช่วยเจ้าเพื่อนคันแรกตรงนี้หน่อยหมุนสปินป๊าป๊าบสุดยอดพลังเอเนอร์จี้เต็มเปี่ยมคราวนี้จะไปช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าเอ่ยกับรถตำรวจเก่าๆคันนี้ไปเลยบื้นบื้นว้ายอุ้ยนี่มันเจ้าบอสโอ้โหรถตำรวจรุ่นพี่เอาระเบิดไปโอ้โหใจเย็นนะเพื่อนมันไล่ไม่หยุดนี่เอาระเบิดไปเต็มๆตอนนี้ก็ต้องเก็บระเบิดเพื่อจัดการเจ้าบอสตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเนี่ยผมเอาระเบิดย้อนไปอีกทีนึงแล้วก็กัดกัดมันอย่าเรียบร้อยแม่ผู้คุมได้ตายไปแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ไปเปิดกรงเฮ้ยช่วยเหลือเพื่อนนี่แหละรถไถครับผมโอ้โหสามารถเอาชนะรถตัวนี้ไปได้แล้วก็ปลดล็อกอู้รถไถครับผมก็เป็นคันที่2นั่นเองนะโอ้โหใช้เงินแบบว่า 5,000 ในการซื้อใช่ไหมจัดไปซื้อเรียบร้อยสามารถใช้งานได้การอัปเกรดก็ใช้เพชรไม่เยอะไหนดูเทอร์โบหน่อยสิโอ้โหพลังแบบว่ากังหันลมเทอร์โบเดี๋ยวเราก็อัปเกรดรถตำรวจให้เต็มๆก่อนละกันนะเกราะตำรวจขั้นสุดท้าย
โอ้โหมีเสริมด้านหลังกับลูกกระตานะต่อไปก็เทอร์โบผมนี่โอ้ยโทรโข่งเทอร์โบมาสปีดครับผมเปลี่ยนกันหน่อยสิเปลี่ยนล้อโอ้ยสองท่อโอ้แรงสุดๆแล้วก็พลังเขี้ยวสุดท้ายยาโอ้โหเฮ้ยการกัดแม่ระบบไฮดรอลิกบดขยี้เท่สุดๆไปเลยนะรถตำรวจคันนี้ถึงจะมีสภาพที่พังๆอยู่นิดหนึ่งถ้าเทียบความสามารถนี่ดาเมจจะเท่ากับเจ้ารถแมงป่องกันเลยนะนอกนั้นก็จะด้อยกว่านิดหนึ่งไม่น่าเกลียดเอารถตำรวจขั้นสุดท้ายไปเล่นด่านที่13กันต่อละกันหมุนสปินอุ้ยเปลี่ยนสถานที่ใหม่โอ้โหแบบนี้ต้องคูณ2แม่ได้เพชรเยอะไปเลยจ้าอุ้ยตอนนี้เดินทางมาที่ใช้หน้าเท้าใช่ไหมเอ่ยจอดรถตำรวจของเราเอ้ยเจอประชาชนบดขยี้บรุนอุ้ยเทอร์โบอุ้ยโทรโข่งจัดการสังหารทุกตัวโอ้ยรถตำรวจตัวจิ๋วอุ้ยนี่มันมีเฮลิคอปเตอร์มาปล่อยรถ FBI ด้วยเอาระเบิดไปก่อนนี่บดขยี้ประชาชนรถที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องมาตายกันให้หมดมาอนี่แหละแช่แข็งไปด้วยตอนนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่โคตรมันบินหน่อยเฮ้ยรถนี้มาไม่รอดไม่รอดอุ้ยเก็บเพชรได้ค่อนข้างจะเยอะแยะจริงๆด่านนี้ว้าวบดเรื่อยๆบินหน่อยเออหืยเฮ้ยรู้สึกว่าคนโคตรเยอะจงตายโอ้โหผ่านประตูก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวเราก็ลองใช้เจ้านี่รถเก็บเกี่ยวไปสู้กันก่อนสิก่อนที่จะไปสู้ขอเทียบพลังก่อนโดดเด่นไปด้านทาง HP แล้วก็พลังการโจมตีก็60สงสัยจะมีพลังด้านหน้าที่ปั่นศัตรูได้อย่างยอดเยี่ยมนะอย่าปืดโอ้โหก็ยังชนะรถคันแรกแต่ถ้าต่อสู้กับรถตำรวจท่าทางยังไม่ไหวว้าวระเบิดเอาละด่านที่14หมุนสปินป๊าป๊าขอเพชรเยอะน้อยเกินนี่รถไถของฉันลุยสภาพเก่าๆนิดหน่อยเทอร์โบว้าวพลังใบพัดมาปั่นศัตรูเฮ้ยเฮ้ยพลังแอคแท็กแรงจริงด้วยเนี่ยผมแม่เจอตัวไหนก็มาเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั่นรถตำรวจเป็นผุยผงไอ้ FBI ก็โดนปั่นถ้าอัพมานี่บอกเลยว่าพลังการโจมตีต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมาเก็บตรงนี้บินโอ้ยโดนกั้นแม่มีบาริเคดอะไรด้วยนะตอนนี้เจ้ารถตำรวจถอยไปอุ้ยนี่มันรถระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่นไฟพ่นไฟเฮ้ยเฮ้ยรีบฆ่ามันไปปั่นมันหน่อยสิว้ายโดนเผาช่างมันละกันอุ้ย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 เอาละเหินนะผมปืดโอ้โหรถคันนี้ค่อนข้างจะหนักเหินยากไปทิ้งระเบิดหน่อยโยนระเบิดใส่ตำรวจตรงนี้เป็นเนินเฮ้ยเฮ้ยตีลังกาเอาละกันเอ้ยแม่พลังชีวิตเกือบหมดตอนนี้ก็มีโลกกลับมาอีกรอบนึงปืดบินว้าวสุดยอดสุดยอดไปปั่นคู่ต่อสู้นี่แหละด้านหน้าเอ้ยขยี้หัวมันเฮ้ยไม่เฮ้ยรีบปั่นปั่นออกโอ้โหเร็วเจอกับดักของตำรวจตอนนี้ฮึบขึ้นเนินนะผมนี่ทิ้งระเบิดตอนนี้ก็เก็บระเบิดอีกลูกนึงใกล้จะถึงเส้นชัยครับผมเข้าไปเลยเพื่อนโอ้โหยังไม่ได้อัปเกรดนี่ค่อนข้างจะลำบากในการเล่นเหมือนกันนะไหนขอดูหน่อยสิตอนนี้รถตำรวจมีมาใหม่หรือยังเอ่ยคันแรกก็เสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยคันต่อไปโอ้โหต้องกำจัดรถคันจิ๋ว40คันอีก3คันด้านหน้าเหมือนเรายังไม่เจอนะโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะรู้ว่าเจ้ารถเก็บเกี่ยวของเราคันนี้จะอัปเกรดมีพลังโหดเหี้ยมขนาดไหนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะรีบมาต่อกันให้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติไปเก็บเงินนะครับ
อัปเกรดในคราวหน้านะครับผมแม่เก็บเงินก็นานพอสมควรยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ